สเตอร์ปีที่2แล้วมันมีตอนเปลี่ยนแปลงไปนอกจากมีลูกเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คอนเซ็ปต์เราก็คือเป็นการแบบส่งต่อความห่วงใยส่งต่อความรู้สึกดีๆจากที่แล้วก็คือแบบพ่อไปสู่ลูกพ่อแม่ไปสู่ลูกนี่นะครับจากนี้ก็คือเป็นพี่ไปสู่น้องอีกทีนึงนะครับซึ่งก็ถ่ายทอดมาด้วย MV จริงๆที่แล้วก็มี MV เพลงกันครับปีนี้ก็เป็นแบบแนวอบอุ่นมากขึ้นได้รางวัลเอลส์มาแต่งเพลงไทยแล้วก็มาร้องด้วยกันด้วยเพลงก็เลยแบบพอยิ่งขึ้นไปอีกเป็นยังไงบ้างพี่บีมเราต้องรับหน้าที่2ปีแล้วปีที่เราร้องด้วยป่ะปีที่แล้วก็ร้องปีที่แล้วเป็นเพลงแบบว่ามีแบบโอ้ไมดอสมีแรปมีอะไรงี้ด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็มีลูกมาร้องนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับปีนี้ก็คือป่าอย่างที่คุยกันไปทีก็คือวันนี้ก็มาร้องก็เป็นเพลงแบบซึ้งๆบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบความรักในครอบครัวก็ขอบคุณทางดอฟไลฟ์ด้วยที่แต่งเพลงแบบนี้ขึ้นมาครับเพลงเพราะมากเลยหลายคนลองไปลองฟังกันแสดงว่าปีหน้าก็ต้องถึงคิวลูกๆร้องเองร้องกับให้ลูกร้องเองร้องนำเราฝากเป็นยังไงบ้างกับความผูกพันกับผลิตภัณฑ์จริงก็ตอนที่ได้รับการติดต่อตั้งแต่แบบปีที่แล้วเนาะเราก็ไปดูถังน้ำบ้านเราใช้อะไรอ่ะอ้าวใช้ดอทอยู่แล้วก็ใช้ดอทนี่มันเหมือนเป็นแบบว่าคือจริงเขาอยู่กับคนไทยมานานมากเหมือนเป็นสินค้าที่เราไม่ได้แบบสนใจว่าแบบว่าเขาจะแบรนด์อะไรจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนคือถ้าไปดูที่หมู่บ้านแต่ละคนไม่แน่อาจจะใช้อยู่ก็ได้เพราะว่าแม้แต่แบรนด์หมู่บ้านต่างๆที่แบบว่าเป็นแบรนด์แบบว่าไฮเอ็นอะไรเงี้ยเขาก็เลือกใช้ของเราใช่ค่ะแล้วพอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็มารู้ข้อมูลอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นถังเก็บน้ำที่ในถังจะไม่มีตะไคร่น้ำมีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆให้เราด้วยพอมาจัดท่อประปาแล้วก็มาเก็บในถังเนี้ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียฉะนั้นพอเขาเข้าสู่บ้านเราเนี้ยมันก็มั่นใจไงเวลาเราอาบน้ำเวลาเราเอาไปต้มหรือว่าเอาไปผัดเครื่องกรองน้ำทีมันก็จะยิ่งสะอาดยิ่งขึ้นคือเดี๋ยวนี้น้ำประปาคือเราทานด้วยมันก็จะแบบถ้าเผื่อเครื่องเก็บดีอ่ะเราก็จะแบบว่าสบายใจได้ท่านฝากถ้าตัดสินใจต้องกักเก็บน้ำอ๋อง่ายๆเลยครับที่แนะนำเลือกซื้ออยากมีชีวิตที่ดีจริงๆแล้วผมว่าผลิตภัณฑ์ของดอสมีหลายรูปแบบมากๆแต่ว่าจำดอสไลฟ์ไว้นะครับเวลาที่คุณจะซื้อปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับผมก็ถามเลยว่ามีแบรนด์ดอสไลฟ์ไหมนะครับก็ดูง่ายๆครับสีเขียวใช่แล้วก็เขามีหลายดีไซน์นะเหมาะกับแบบทุกมุมของบ้านเลยถ้าสมมติว่าแต่งสวนอยากให้สวนสวยๆดอสก็มีถังเก็บน้ำที่เหมาะกับการที่อยู่ในสวนของเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะมีหลายดีไซน์แล้วเนี่ยเขาจะมีรุ่นที่มีเครื่องปั๊มน้ำอยู่ข้างบนด้วยฉะนั้นก็คือเราไม่ต้องมีเครื่องปั๊มน้ำอยู่ข้างนอกอีกทีนึงแล้วก็ปลอดภัยเวลาน้ำท่วมฉะนั้นพอเครื่องปั๊มน้ำอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเครื่องปั๊มน้ำมันจะเสียฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีน้ำใช้ตลอดเวลาฟังแล้วก็เหมือนสโลแกนนะครับไม่สิ้นดอกคงยายไม่สิ้นสุดใส่ใจไม่เคยหยุดครับเยอะฟังมากถามบรรยากาศวันนี้ค่ะก็คือยกขบวนยกขบวนมาเลยบนเวทีเป็นไงบ้างครับความเหมือนเบลลี่เลยวิ่งไปจับพอดีพอออกมาปุ๊บเขาเห็นลูกโป่งใสๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นกันตลอดเวลาเลยแล้วเดี๋ยวนี้คือเวลาพี่ชายเขาทำอะไรน้องสาวเขาจะทำตามเป็นแบบวัยกำลังเรียนทำมือยังไงเขาก็จะทำมือตามน้องสาวลูกบุกสี่คนนี้ใครก็คุณพ่อคุณแม่ต้องแบบชาร์จก่อนเลยต้องออกมาดูแลเป็นพิเศษตอนนี้ก็ต้องเอาคนเล็กก่อนเอาคนเล็กก่อนเพราะว่าเขาเกิดเป็นเพจได้ใช่เมื่อกี้เขาอาจจะถ้าไม่คว้าอาจจะตกเวทีลงมาเพราะว่าเขาไม่ดูหรอกว่าเขาจะแบบยืนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชายก็เขาระวังตัวเก่งขึ้นเป็นตัวอย่างว่าเขากินนอนหลับก่อนจะมางานถูกไหมคะใช่ต้องไม่นอนไม่นอนกันอย่างแรกเลยเพราะไม่งั้นเวลาเด็กเวลาเขาแบบเกินเวลานอนเขามันจะอ้องเนาะแล้วมันก็จะแบบจะไปรวนเป็นวันนี้ซื้อใจพี่พี่เบียร์ง่ายทั้งหมดเลยครับจริงหรือเปล่าซนมากเลยซนจนแบบก็ซนเหมือนทุกงานอะเนาะแต่ว่าจริงอย่างไอวากับปัญญาเนี่ยเขาดูจะชอบงานอะไรแบบรู้สึกว่าแบบไม่ได้กลัวคนเออไม่กลัวคนแล้วก็ตอนขึ้นมาเขาก็แบบโผล่มืออะไรบ้างอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยิ้มก็รู้สึกว่าแบบเป็นงานก็ดีอย่างไอวานี่คือชอบมากตอนที่เดินออกมาตามก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นพอนางเริ่มมีสติเป็นของตัวเองแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนพี่ชายคนเล็กๆก็โอเคเขากลัวเป็นกลัวเจริญรอยตามเหมือนกันคิดว่าก็ประมาณกันแหละจริงๆตอนออกงานแต่ละทีต้องบีบยังไงบ้าง4คนต้องบีบรายบุคคลไหมหรือว่าบีบเป็นคู่ๆก็จะคุยกับเขาครับ
จริงๆก็คุยกับพี่ก่อนแหละว่าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันงานมันจะเป็นยังไงแล้วพ่อต้องทำอะไรบ้างหนูต้องทำอะไรแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยากไปไหมอยากไปแล้วก็ถ้าไปหนูต้องถ่ายรูปต้องยิ้มนะมียิ้มไหมแล้วปากเหมือนเลยอ่ะก็คือเวลาแบบว่าอยากเวลาก่อนมาเนี่ยก็คือบอกว่าอยากมายิ้มจะยิ้มนะจะแบบว่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาก็แบบแล้วแต่อารมณ์เลยครับแต่วันนี้รู้สึกว่าพอโอเคนะยังหยุดบ้างในแง่ถ่ายรูปจริงๆบอกพี่ๆยังไงบ้างว่าต้องดูแลน้องๆถึงขั้นไหนหรือยังไงจริงออยก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะไปรับน้องแบบก่อนที่จะไปรับตัวอ่อนดีกว่าก็จะเล่าให้เขาฟังว่าแต่ก่อนหนูเคยมาอยู่ในท้องแบบนี้ยังไงท้องค่อยๆโตยังไงคือเล่าให้เขาฟังแล้วพอวันนี้ไปรับน้องมาท้องค่อยๆโตเขาก็เห็นว่าท้องค่อยๆโตจริงๆจนวันที่ไปคลอดพอคลอดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเยี่ยมเขาก็เห็นเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าสายใยระหว่างพี่น้องมันต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนิดนึงด้วยความที่เขาก็ยังเล็กด้วยแล้วก็เขาไม่ใช่คนให้กำเนิดเนาะอยู่ดีมีคนแปลกหน้าโผล่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆสอนเขาทีละนิดแล้วก็บอกว่าน้องยังเล็กอยู่ก็ต้องเล่นเบาๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดให้แบบให้มันเหมือนแบบใส่ฝังหัวไปแต่ว่าต้องรักน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่ารักคืออะไรแต่เขาก็รู้แค่ว่าเขาจะมาหอมแก้มน้องนะจุ๊บน้องแล้วพอจุ๊บเราก็จะอุ้ยน่ารักจังเลยเขาก็เลยทำบ่อยเลยอันนี้เขาชอบแค่แบบว่าคนเห็นว่าเขาแบบเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเขาก็ดูแลน้องมากขึ้นนะแบบคอยดูว่าอะไรที่ไม่เหมาะกับน้องเนี่ยเขาจะคอยแล้วก็ไปห้ามเลยเขาดูอะไรอยู่ที่แบบพ่อดูอะไรอยู่ที่แบบมันไม่เหมาะกับน้องแล้วน้องเดินผ่านเนี่ยเขาจะมาบอกให้ผมเปลี่ยนเลยจริงเหรอจริงคือมันเหมือนที่เขาเคยโดนไงใช่เหรอจนเขาเคยโดนห้ามอะไรอ่ะเขาก็จะคิดว่าน้องก็คือต้องโดนเหมือนกันอันนี้ก็คือรู้ไม่ได้เหมือนกันแล้วพี่บิวจีไงลูกประชันฟิลเราลูกเหมือนยืนยิ้มมาแบบฮะก็แรงเพลินนี่เราดูอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอแพดเครื่องใหญ่ลูกชายก็รู้สึกน้องดูอยู่เปลี่ยนนะอะไรอันนี้คือถึงตัวน้องไม่ได้อันนี้คือถึงตัวเราเลยไหมเวลาเราบอกเขาว่าอย่าทำได้ไม่ได้นะอันนี้ต้องรอให้โตก่อนเขาก็ใช้คำนี้เขาบอกอันนี้น้องยังโตไม่พอนะหรือว่าเวลาเขากินขนมเนี้ยแล้วน้องก็จะมาขอกินเขาจะบอกว่านี่เบบีกินไม่ได้นะเบบีไม่มีฟันเบบียังเด็กอยู่อันนี้มันเผ็ดๆนะขู่น้องเหมือนที่เราขู่เขาอันนี้มันเผ็ดนะรู้สึกไงบ้างเวลาพอลูกพูดแบบนี้มันแบบช็อตฟิลไหมหรือมันแบบรู้สึกเหมือนคนดีอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเจ้าเล่ห์แล้วรู้สึกว่าเขาแบบว่าเอ๊ะเขาคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กก็ไม่ได้จะพูดเองก็ไม่ได้กินเผ็ดอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างบางทีเขาพูดเรื่องแบบว่าไม่อยากให้น้องกินอันนี้เขาจะอ้างว่าแบบมันเผ็ดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากินช็อกโกแลตอยู่แล้วเรายังไม่ได้ให้น้องสาวเขากินช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็บอกน้องว่าอันนี้มันเผ็ดนะอันนี้มันหวานนะแสดงว่าพี่ออริยินก็คือโล่งใจตรงที่ว่าเขาผูกพันและเขารักน้องมากเรื่องตรงนี้ไม่กังวลเลยก่อนหน้านี้กังวลมาก่อนที่รู้สึกว่าเขาโตขึ้นมาไม่ได้กังวลค่ะแต่ว่าจะกังวลในเรื่องว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกแบ่งความรักไหมว่าเราดูแลน้องมากอะไรเงี้ยเราก็จะไปเปิดคลิปเก่าๆให้ดูว่านี่จะทำมามี่ทำแบบนี้นะหนูดูไว้เลยหนูมีทำอะไรให้น้องนะมันจะทำให้หนูมาหมดแล้วอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยๆให้เขาแบบว่าเขาลืมไปแล้วแหละที่เราเคยทำให้เขาตอนนี้ก็ให้เขาเห็นว่าที่เราทำให้น้องเนี่ยเราไปทำให้เขานะใช้วิธีพูดเอาหรือว่าเวลาเราเจอคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยมาดูนี่ตอนหนูเป็นเด็กนี่มามีเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนพี่ออยเขียนทฤษฎีการเลี้ยงลูกขึ้นมาโดยเฉพาะของเราเลยมันเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าค่ะคิดอะไรออกว่าที่ทำไปก่อนแล้วบางทีพอเวลาเราทำออกไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้ดีอ่ะเราก็จะทำไปเรื่อยๆแต่บางทีพอพูดออกไปรู้สึกว่าอันนี้มันไม่เวิร์กเหมือนกับเราคุยแล้วสมองมันทำงานเป็นตัวอย่างคุยกันเองเหรอซ้ายกับขวาเหรอใช่พอเราพูดแบบอย่างนี้มันไม่ได้จะต้องรีบหักอะไรอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าพี่เลี้ยงโซเชียลมันยังมีความกังวลกับเราไหมกับการที่บอกอันนี้ห้ามนะไม่เหมาะสมแต่ทางที่เราศึกลองแล้วแล้วมันเหมาะกับลูกเราอย่างนี้น้อยแค่จะไม่เห็นเรามีลูก4คนแล้วใครจะมีแล้วก็มีแบบว่ามีคนคอยมาบอกสมมติว่ามีคำพูดอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เหมือนที่เขาเห็นมันจะมีคนมาตอบแทนเราที่เราก็ไม่ได้แบบว่าจริงๆระหว่างทางมันต้องนะอันนั้นถึงว่าเลยนะต้องเก็บไว้มันไม่แสดงออกมามากหรือเขายังไงเพราะว่าคนเราไม่แสดงว่าเราเลี้ยงมาถูกวิธีตามสไตล์อ๋อมันก็มีถ้าเกิดถ้าคุณหญิงมันก็จะย้อนกลับไปตอนสมัยที่เราทำโทษลูกคนโตตอนที่เขาเล็กๆเข้าไอวาลยาเนี่ยเราจะเอาเขามากอดคนเขาก็จะมองว่าวิธีการกอดมันเป็นการแสดงความรักไม่ใช่การลงโทษเด็กจะสับสนอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ย
คนเห็นด้วยกับวิธีการของเราว่าเออมันเป็นวิธีการที่มันไม่รุนแรงแล้วมันก็ทำให้เด็กรู้ว่าการจำกัดการเคลื่อนไหวอ่ะมันเป็นการลงโทษนะอะไรเงี้ยเอาว่ามันก็เป็นการลงโทษที่มันแบบลูกก็จะไม่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะว่าการตีหรือว่าดุเขาสิ่งต่างๆอ่ะบางทีเด็กเขาจะรู้สึกด้วยน้ำเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เอามากอดซะแล้วก็พูดระหว่างกอดก็พูดไปสอนเข้าใจไหมจะทำอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอีกแสดงว่าก็มีเคล็ดลับเคล็ดลับเยอะหรือว่าเขาดูในชีวิตประจำวันใน YouTube ที่เราทำอะไรเงี้ยเขาดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เอาไปสอนไปเลี้ยงลูกแบบที่เราทำนะอะไรเงี้ยแล้วบางคนเขาก็จะบอกว่ามันดีคือออยก็ดีใจแหละถ้าสมมติว่าอะไรที่มันตรงกับจริตของคนที่เขาดูเราแล้วเขาไปทำตามแล้วมันได้ประโยชน์แต่ว่ามันก็คือวิธีการเลี้ยงลูกไม่ได้คิดว่ามันเป็นการที่จะสอนให้คนอื่นที่เขาดูเราเลยมันไม่ใช่แบบเรียนที่จะให้คนอื่นดูแต่มันเป็นชีวิตเราจริงๆว่ามันต้องปรับไปว่าเด็กทุกคนไม่เหมือนกันคุณก็อาจจะรับการดูแบบนั้นไม่ได้นะอาจจะแบบไม่เหมาะอาจจะแบบต้องแรงกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยไปแล้วแต่ก็ต้องดูว่าแบบเด็กๆเป็นยังไงพี่บินค่ะอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดเหมือนแฟนค่ะพี่บินเข้าไปแบบช่วยคุณพ่อทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนก็มาแบบชื่นชมอีกแล้วว่าแบบแบบว่าเขายังแบบก็ดีก็ดีจริงๆก็คืออย่างที่บ้านบิ๊กเองก็มีการปรับบ้านให้แบบเหมาะกับการที่แบบว่าคุณพ่อจะใช้ชีวิตอยู่เรียกว่าแบบได้สะดวกขึ้นแล้วแฟนคลับก็เข้าไปช่วยพ่อผมว่าดีมันคือมันมีความผูกพันที่แบบว่าไม่ที่สุดนะพูดเหมือนเข้าสโลแกนดอนแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เข้าที่ทราบอะค่ะคือนอกจากแบบพอเข้าไปจัดระเบียบในบ้านให้คุณพ่อได้แบบใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นแล้วอ่ะก็ยังมีคิดว่าเขาจะจัดทริปอะไรพาคุณพ่อไปเที่ยวด้วยนะไปไหว้พระทำบุญอะไรเงี้ยเพื่อคุณพ่อเหงาพาคุณพ่อไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยว่าก็ทำให้แบบว่ารู้สึกว่าคนที่แบบว่ามีอายุนะแล้วก็ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปหามีลูกหลานมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่บีมีการสื่อสารกับแฟนคลับแล้วว่าสิ่งที่เขาทำไปหลายคนชื่นชมว่านี่แหละคือแฟนคลับจริงๆที่มาตั้งแต่แรกสับสนทุกอย่างเราได้ถามว่าทำไมทำเพราะอะไรอยู่นั่นเลยหรือเราเคยมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำทำไมไม่เคยไปถามเขาจริงๆมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะก็ไม่รู้เราจะแบบ question อะไรกับสิ่งที่มันดีๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็เพียงแต่บอกเขาแหละว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเรามีอะไรที่แบบว่าเราสามารถช่วยได้ก็จะบอกมีงานมีอะไรแล้วก็ความสำคัญพร้อมที่จะช่วยเหลืออะไรเอาอีกเรื่องนึงได้ไหมแจนค่ะพี่ดาวเสื้อดาวของการที่ว่าดีมากนะคะซิกแพคแน่นพี่บีมคะใบนี้คือเรารู้ไหมคะว่าเขากำลังฟิตหุ่นก็ไปเล่นด้วยกันโค้ชเดียวกันก็ไปเล่นด้วยกันแล้วยังแบบบางทีก็ยังไปยกด้วยกันเลยแบบรอบเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนกันแล้วก็คือพูดตรงก็คือผมแบบเป็นคนแนะนำเทรนเนอร์คนดูให้ด้วยแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็กำลังตามประมาณเลยว่าไปพร้อมกันอยู่ที่ผมไปเล่นก่อนเขาแบบไม่กี่เดือนพอดีช่วงที่ผมไปเล่นก่อนคือเราคุยกันก่อนแล้วแหละว่าสนใจไปเล่นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยตอนแรกที่เราคุยรู้สึกว่าจะคุยที่งานคอนเสิร์ต RS Grammy แบบเพราะว่าตอนนั้นน้องเขยผมลงรูปแบบว่าโหโชว์ซิกแพคอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันแบบเฮ้ยพี่รู้จักคนนี้นะแล้วแดนเขาบอกผมอยากไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าผมก็ไปนัดทีนี้พอนัดเสร็จแล้วช่วงนั้นแดนเขาแบบว่ามีอะไรที่ต้องทำกับมีงานแหละต้องติดงานใช่มีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่สะดวกผมก็เลยไปเล่นก่อนก็ไปเล่นก่อนสัก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ตามการถ่ายรูปเลยแหละพอผมถ่ายแล้วสักครั้งนึงแดงก็โพสต์อะไรเงี้ยนั่นก็คือแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าผมเล่นก่อนมันต้องแบบโชว์พร้อมกันมั้ยคะพี่ดีคู่ไปมั้ยจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเราแพลนว่าเราอยากจะถ่ายรูปพร้อมกันหลายคนก็ติดต่อหัวหนังสือเลยนะฮะหลายคนคิดว่าข้างหลังเป็นหน้าบัตรคอนเสิร์ตหน้าบัตรคอนเสิร์ตเหรอ D2B ต้องกลับมาอีกก็ติดต่อทาง RS Music แสดงว่าคือปรากฏการณ์ใหม่ของบอยแบนด์เลยนะถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นบนเวทีต้องเห็นนะถ้าจะต้องทำอ่ะต้องฉีกนะคะต้องฉีกเหรอก็ถ้ามีนะผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบว่าโชว์นึงที่จะทำให้แบบพิการได้แต่เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่โพสต์รูปไปวันเกิดก็เราก็กินตามสบายนะมันสตาร์ทไปยังมาถ้าจะต้องให้มันอยู่
เอาจริงมันก็ยากคือตัวนี้กลับมากินเป็นปกติแล้วเราก็ไม่ได้เน้นโปรตีนไม่ได้เน้นอะไรมากเรากินเหมือนที่ปกติที่เราเคยกินมาใช้ชีวิตธรรมดาแล้วกันแต่ว่าก็ยังแบบไม่ออกกำลังกายมากไปคาร์ดิโอบ้างดีใจไงบ้างคะที่เป็นใจบอกว่าพี่แดนพี่บีไม่เปลี่ยนเลยทั้งรูปร่างผมพยายามผมอยากให้เขาบอกคุณเปลี่ยนไปเยอะมากคุณทำดีเหรอคือทำมาขนาดนั้นเหมือนทำศัลยกรรมอยากให้ดวงเขาเปลี่ยนแต่ไปรุ่นเลยว่ายังไงเด็กไปรุ่นอยู่ใช่ไปรุ่นเลยไปอ๋อยังมีอยู่ไปรุ่นเคยมีไหมไปรุ่นเคยมีซิกแพคมั้ยพี่อ๋อเคยเห็นมั้ยเคยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเล่นละครจุดนัดพบอ่ะช่วงนั้นเขาก็เข้ายิมเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นอินเทรนเนอร์ก็จะมีแบบว่ากล้ามไหล่อะไรเงี้ยกล้ามไหล่แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คุมอาหารเราไม่ได้แบบว่าคาร์ดิโอที่ต้องลูกตกใจไหมไม่ตกใจลูกบอกว่าพ่อเหลือแต่โครงกระดูกพ่อมีแต่กระดูกโดนช็อตอีกแล้วแสดงว่าสองคนนี้คือพี่คือช็อตฟิลพ่อตลอดเลยแล้วพอเห็นพ่อถอดเสื้อแต่ลูกบอกว่าพ่อโผพ่อโผโผโผมากพอเราลูกเราพูดกินเราสึกไงยิ้มดีใจหรือว่าก็ตลกดีก็ตลกแต่เวลาเขาไปดูบีมอยู่ในฟิตเนสเขาก็ไปเห็นคนอื่นยกเวทอะไรเงี้ยก็ไปเล่นเขาบอกว่าน้องพี่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวตอนโตน้องพี่จะมาเล่นแบบนี้แต่ผมว่ามันเป็นเทรนด์นะผมว่าแบบดาราในยุคนี้หรือยุคต่อไปอ่ะคือมันต้องเป็นแบบสิ่งที่ต้องทำเลยเนี่ยก็ไม่แน่เผื่อเล่นเล่นไปแล้วเดี๋ยวเราไปอะไรตอนนี้เขาคิดอะไรนะที่แบบต้องดิ้งต้องอะไรนะบีบเขาจะติดต่อคุณต้นหอมเหรอไม่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 โอ้โหพี่บอยเพราะว่าบอยมีบอยใช่ไหมมีบอยแล้วเจอก็ไปเล่นด้วยกันพี่นัทส่งบอกแล้วถ่ายไปแบบจริงๆพี่ออยห่วงไหมถ้าคนติดต่อมาอยากให้ถ่ายเซ็กซี่กับแดนอะไรเงี้ยแบบว่าโชว์เชิญเลยค่ะเชิญเลยใส่ทะเลียงไทยไปโชว์ไปยืนท่าลอยดินได้แล้วแล้วถ้าไปยืนท่าไปจับไปยืนหนาเปย์โดยพี่ออยค่ะถ้าเราดินแบ่งชั้นหรือเปล่าไม่ขับคิวเก็บเป็นแบบไม่เก็บหัวคิวเจ็บตาแสดงว่าพี่บีก็อยากเอาบนเลยแสดงว่าพี่บีก็อยากไปยืนเหมือนบีบอยบ้างผมถ่ายดูแล้วมันก็แบบรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนี้มันก็แปลกๆสมมติถ้าเราไปยืนเรากังวลไหมว่าระดับบีก็มีกี่ดิ้งก็ให้เมียไปด้วยแต่ว่าคอยแบบว่าดันหน่อยดันหน่อยคอยยกก่อนอะแล้วถ้าพี่ออยเป็นลูกค้าพี่ออยคิดว่าอย่างพี่บีมเนี่ยเราจะกี่ดิ้งต้องทันดิ้งไหมคะว้าวนี่คือได้เท่าไหร่ไม่พูดถึงไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนพี่ออยค่ะเพราะว่าก่อนออยเห็น500ดิ้งเขาได้ 500,000 นะมันจะต้องล้านหนึ่งก็ดิ้งแค่300อ่ะ300หรอไม่ทำไมคุยเรื่องนี้ทุกคนขอบคุณมากใช่ก็ดูพี่บีมอยากไปไงรู้สึกว่าก็ระดับกระโดดเราเอนเตอร์เทนได้ไหมครับเรามาต้องคุยกับนี่นะเอนเตอร์เทนได้ไหมเก่งกว่าสิครับผมอาจจะแบบไปยืนแล้วก็แบบว่าโอ้คือว่าของนิดนึงหน่อยได้มั้ยของหน่อยนิดนึงขอนี่แหละเขาเป็นคนแบบว่าแบบตอนขับรถมาเขาก็แบบว่าดูสิพี่บอยได้ท่านนี้พี่บอยก็ไปนะเนี่ยไปเส้นทางอาชีพใหม่สามีเหรอว่างๆไงว่างๆหลับแล้วเอาลูกหลับแล้วไปได้ไปแบบจอยจอยเหรอแต่ตัวท็อปก็จะมีชื่อ2พยางค์นะเราพี่พี่ออยตั้งให้ก็ได้เพราะอย่างพี่นายเขาเป็นน้องเมลอนน่ะอันนี้อันนั้นบีบอยพี่โลอะไรเลยอ่ะยังไม่ออกเลยตอนนี้มันเร็วสกุลพิเศษนางหอยเขาเป็นเฮนรี่อ๋อเฮนรี่หอยใช่บิมบี้ป่ะมันต้องเอาแบบเป็นแมนหน่อยนิดนึงกันจะดูแบบว่าน่าค้นหาบิมบี้อะไรอะยังคิดแบบว่าทำเด็กๆไม่ได้แซมซ่านหน้าตีแล้วขนาดนี้แต่เรามีไม้เด็ดใช่ไหมเรามีไม้เด็ดใช่ไหมถ้าเราไปแล้วแบบผมไม่รู้มันเรียกว่าไม้หรือเปล่าเป็นงานแล้วเดี๋ยวติดต่อให้ไปดูไหลลื่นกันเลยเดี๋ยวบอกพี่หอมแจ็คกะลีนเราต้องไปเลยโอ้ยไปตลอดเลยจ้ะไปทุกรอบค่ะแต่พี่บีมดูจริงจังยิ่งกว่านะดูเริ่มคิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปถ่ายเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่กล้าไปหรอกแต่ถ้าเขาดีมาให้ไปขำๆไปมั้ยไปเป็นเซเลบแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยขอไม่แน่นะคิดดูก่อนไม่มีก็ไม่แน่นะก็ดูน่าสนุกดีนะมันดูใช่มันขำก็แค่ยกดีเก่งเยอะแล้วพอได้พอเรายังไงต่อพอถึงตอนได้เรายังไงต่อลงไปหาไม่ก็ลงไปหาแล้วก็ไปยืนคุยอย่างนี้ไง
ยืนคุยนู่นนี่นั่นเนี่ยครับพี่เดี๋ยวจะหัดไปชมนู่นชมนี่อ๋อเสิร์ฟแบบเออคุยอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างสบายดีอะไรอย่างเงี้ยติดต่อไปเขาบอกว่าเออช่วยไปยืนสับตรงนี้ก่อนนะคะอันนั้นไม่ได้แล้วตั้มตึกรับรถแล้วตั้มแน่นขาดเด็กรับรถเพราะว่าพี่บอยเขาได้ร้อยดีแล้วเขาไม่เป็นเด็กรับรถแล้วโอเคเกินเกณฑ์มีจะฝากถึงต้นหอมมาถ้าจะต้องไปอ่ะเห็นกับว่าลูกเคยไปเล่นด้วยกันว่างๆก็มาชวนไปได้แสดงว่าได้ใจคิดนะเนี่ยไม่ได้ก็ถามไปเรื่อยเลยโอเคโอเคไม่รู้อะไรไม่เอาอย่างเงี้ยเหรอคือต้องสู้สิเออมันต้องลองงานใหม่ไปเลยถึงพี่หอมแน่นอนไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่ไม่ยากขอบคุณดอนไลน์มากเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับ